สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าเป็นตลาดการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่เราผลิตและส่งของไปขายที่นั่นมีกลุ่มทุนจากประเทศไทยเห็นโอกาสแล้วก็ไปตั้งธุรกิจขยายฐานการผลิตที่สหรัฐอเมริกาด้วยอีกครั้งหนึ่งครับที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำวิสัยทัศน์และมุมมองที่มีต่อตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรอัปเดตล่าสุดกันกับคุณทวีรัตน์ครับค่ะขอบคุณมากนะคะงานเสวนาที่เกิดขึ้นนี้เพิ่งจะจัดไปเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะน่าสนใจมากเพราะว่าเวลาเราอยากจะเรียนรู้อะไรที่สำเร็จเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้จากผู้นำองค์กรต่างๆว่าเขามีวิสัยทัศน์มีมุมมองแต่ละเรื่องอย่างไรหลายคนเรียกว่าเป็นการเรียนรัดนะคะครั้งนี้งานเสวนาจัดขึ้นนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะเป็นการพูดง่ายว่าเหมือน brainstorm ค่ะนำผู้นำองค์กรเอกชนนะคะ5ท่านด้วยกันที่เชิญมาในงานนี้จากหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารธนาคารนะคะรวมถึงพลังงานมาคุยกันค่ะกับมุมมองที่ไปลงทุนยังต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาความสำเร็จที่เกิดขึ้นรวมถึงความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันและจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการต่างๆซึ่งในงานเสวนาครั้งนี้เนี่ยเปิดให้เข้ารับชมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะคะทางด้านของเอกอัครราชทูตไมเคิลจอร์จดีซอมบรีค่ะท่านก็บอกนะคะเปิดเผยว่าได้มีการเชิญผู้นำต่างๆมาพูดคุยกันสิ่งสำคัญประเด็นสำคัญไฮไลท์เลยก็คือการแสดงวิสัยทัศน์มุมมองนะคะของผู้นำเอกชนถึงโอกาสในการลงทุนต่างประเทศหลังจากโควิด-19 เกิดขึ้นนะคะหลายคนก็อยากจะรู้มุมมองของแต่ละท่านว่าเป็นยังไงจะได้แบ่งปันไอเดียกันมาดูท่านแรกกันก่อนนะคะคุณบุญชัยโอภาสเอี่ยมลิขิตค่ะประธานธุรกิจสหรัฐอเมริกาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่านพูดถึงความสำเร็จนะคะของบริษัทในเครือ CP ท่านบอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อบริษัทในเครือเนี่ยประสบความสำเร็จในประเทศแล้วก็ต้องคิดกันต่อค่ะว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจเติบโตต่อไปขยายต่อไปใครครวญกันแล้วก็คิดคำนึงว่าไอ้อย่างนี้ก็ต้องไปลงทุนกันต่อต่างประเทศเพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตต่อไปซึ่งการไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะคะก็มองไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปวิเคราะห์ดูสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มี consumer market หรือตลาดผู้บริโภคใหญ่ที่สุดในโลกมีวัตถุดิบพร้อมที่จะรองรับธุรกิจอาหารมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอย่างที่ท่านบอกค่ะเป็นไอเดียที่ดีหลายคนฟังไปอ่านไปแล้วก็จริงด้วยจริงด้วยคือทางด้านของเครือ CP เมื่อไปแล้วจะมีกลยุทธ์ก็คือซื้อและสร้าง buyและ build and build เนี่ยนะคะซื้อคืออะไรซื้อในที่นี้คือการที่ไปซื้อธุรกิจที่มีอยู่แล้วในประเทศนั้นๆเพราะว่าอะไรพอเราไปซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเรียนรู้เราจะได้รู้ถึงวัฒนธรรมของตลาดตรงนั้นวัฒนธรรมของผู้บริโภคตรงนั้นว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรความชอบของคนในประเทศนั้นอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้เราจะได้เรียนรู้ไปเลยนี่คือการซื้อส่วนการสร้างการสร้างอะไรใหม่ๆในประเทศที่เราไม่ได้คุ้นเคยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงปัจจัยรอบด้านเราไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างดังนั้นธุรกิจที่เราไปซื้อตั้งแต่แรกก็จะเป็นผู้ช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะเป็นที่ปรึกษาช่วยตัดสินใจว่าเราควรจะสร้างอะไรอย่างไรต่อไปนะคะนี่คือเป็นไอเดียที่ดีซึ่งการลงทุนในต่างประเทศค่ะคุณบุญชัยบอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงหลายอย่างนะคะแต่สิ่งสำคัญหลายคนบอกมีสูตรสำเร็จไหมคุณบุญชัยบอกไม่มีสูตรสำเร็จหรอกสำหรับธุรกิจแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปมีมุมมองที่แตกต่างกันไปแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในแต่ละรัฐเขาก็จะมีอะไรๆหลายอย่างที่ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบภาษีกฎหมายก็ต่างกันไปดังนั้นมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะคะอ่ะฟังเสียงท่านหน่อยค่ะคือผมคิดว่าการจะเข้าไปทำธุรกิจในอเมริกานี่ต้องเข้าใจของอเมริกา1ประเทศแต่มี50หลักซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการตัดสินใจไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นคนตัดสินใจครับอยู่ในระดับรัฐอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่จะไปลงทุนในอเมริกาต้องเข้าใจว่าอเมริกาคือ50ประเทศซึ่งมันแตกต่างครับงั้นการจะเข้าไปลงทุนก็ต้องตอบถามว่าวันนี้การลงทุนมันตอบโจทย์พันธกิจวิสัยทัศน์ของเครือหรือเปล่าของบริษัทหรือเปล่า2เนี่ยมันตอบเป้าหมายของธุรกิจหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปทำธุรกิจทางด้านขยายตลาดอเมริกานี่มันยิ่งใหญ่มาก GDP อันดับหนึ่งของโลกมีประชากร325ล้านคนซึ่งมีกำลังซื้อสูงนะครับ3เนี่ยเป็นเมืองซึ่งผมว่าเป็นประเทศซึ่งมีทรัพยากรราคาถูก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำทางด้านฟู้ดข้าวโพดถั่วเหลืองนะครับข้าวสาลีถูกที่สุดในโลกนะครับประเด็นที่3ต้องกลับมาดูว่าการจะไปลงทุนในอเมริกาเรามีข้อมูลขนาดไหนเรามีความพร้อมขนาดไหนเราศึกษาเองหรือเราต้องไปถามที่ปรึกษาซึ่งที่ปรึกษาก็มีเยอะมากนะครับบริษัทที่กฎหมายปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านแรงงานนะครับแต่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับ clear decision ก็คือคุณต้องมีความชัดเจนเรื่องของการตัดสินใจหลังจากเราทำการวิเคราะห์มาแล้วทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายคุณจะไปลงทุนอย่างไหนซื้อกิจการหรือไปลงทุนสร้างเองตั้งแต่ต้นซึ่งมันมีความแตกต่างมีความยุ่งยากซึ่งแตกต่างกันคือวันนี้เรามีธุรกิจที่เป็นอาหารพร้อมทานนะครับเราเข้าไปซื้อกิจการในปี2016ครับเรามีธุรกิจที่เราไปซื้อพิซซ่าในปี2018นะครับผมพูดถึงตัวอเมริกันเหนือด้วยแล้วกันนะครับ2019เนี่ยเราร่วมทุนกับบริษัทอิโตชูนะครับเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นซื้อกิจการในแคนาดาเป็นหมูครบวงจรปี2020เรากลับมาร่วมกันซื้อธุรกิจหมูที่อเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราไปตอนต้นเนี่ยเราไปปลายน้ำคือไปอาหารสำเร็จรูปไปพิซซ่าวันนี้เราเริ่มย้อนกลับมาที่ต้นน้ำหมูในวันข้างหน้าอาจจะมีโปรตีนซอสตัวอื่นๆก็ได้นะครับที่เราคิดว่าเราอาจจะเอาของพวกนี้ซื้อแล้วมาต่อตัวห่วงโซ่อุปทานให้มันครบทั้งหมดนะครับค่ะน่าสนใจนะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณธีรพงษ์จันทร์สิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดนะคะท่านพูดถึงทางด้านของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปเนี่ยก็ไปลงทุนที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี2546โอ้ถึงวันนี้ก็17-18ปีแล้วนะคะปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ 40% และล่าสุดค่ะท่านก็บอกว่าจากมาลงทุนเลือกลงทุนในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นนะคะเพราะอะไรภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีจุดเด่นค่ะมีศักยภาพนะคะเป็นตลาดที่โตได้อีกเยอะนะคะในภาพรวมของเศรษฐกิจดังนั้นจึงน่าลงทุนดังนั้นเนี่ยทางด้านของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปเนี่ยก็เหมือนกับจะกลับมาบ้านนะฮะกลับมาลงทุนในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นกลุ่มนี้เนี่ยประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการมาลงทุนตรงนี้ท่านก็บอกมีความน่าสนใจถามกันต่อสำหรับปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จนะคะทางด้านของคุณธีรพงษ์บอกว่าใช้วิธีการจับมือกับพันธมิตรในประเทศที่เข้าไปลงทุนทำให้บริษัทเนี่ยมีทีมในการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเข้าใจในพื้นที่นั้นจริงๆอย่างที่เรียนไปค่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดที่มีความหลากหลายนะคะท่านก็บอกอ่ะก็ต้องทำอย่างนี้นะคะในตลาดของอเมริกาเนี่ยมีขนาดของอาหารทะเลค่อนข้างใหญ่ด้วยทีนี้ดูกันต่อค่ะท่านก็บอกว่าในธุรกิจเนี่ยการเข้าไปดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมันดูเหมือนจะง่ายนะคะมันมีรายละเอียดต่างๆที่อาจเปิดให้คนไปลงทุนได้แต่พูดถึงการแข่งขันการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะก็ต้องใช้ความพยายามในการไปลงทุนถามว่าจำเป็นต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ไหมที่จะไปลงทุนในอเมริกานะคะคุณธีรพงษ์บอกว่าไม่จำเป็นเพราะตอนที่บริษัทของคุณธีรพงษ์ไปเนี่ยก็ยังเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้าอื่นๆสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือต้องรู้จักลูกค้าแล้วก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ทีมที่แข็งแกร่งกันด้วยนะคะอ่ะตอนนี้ไฮไลท์คือจะกลับมาลงทุนในภาคอาเซียนมากขึ้นต้องมีพันธมิตรต้องรู้จักลูกค้าท่านต่อไปค่ะมาจากทางด้านของธนาคารนะคะคุณชาติสิริโสพลพานิชค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่จากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะท่านพูดถึงว่าแม้กระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยจะสามารถเดินต่อไปหลังโควิด -19 ได้นะคะแต่การระบาดของโควิด -19 น่าจะทำให้เราเห็นปรากฏการณ์ที่ธุรกิจจะกลับเข้ามาลงทุนในประเทศแล้วก็ภูมิภาคมากขึ้นซึ่งในภูมิภาคนี้ก็ใกล้ชิดกับประเทศไทยนะคะอย่างภูมิภาคอาเซียนความเป็นกลุ่มเป็นก้อนในธุรกิจจึงกลายเป็นจุดแข็งของโลกหลังจากนี้ขณะที่สหรัฐยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจการเงินการลงทุนการร่วมทุนต่างๆซึ่งธนาคารกรุงเทพก็เห็นความสำคัญของตลาดดังกล่าวจึงตัดสินใจค่ะขยายธุรกิจไปสหรัฐคือเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นการลักษณะการขยายธุรกิจผ่านการตั้งสาขาเพื่อให้บริการลูกค้าคนไทยเอเชียนะคะก่อนที่จะขยายมาให้บริการอื่นๆอย่างเช่นสินเชื่อการค้าต่างประเทศนั่นเองนี่คือมุมมองค่ะของทางด้านธนาคารกรุงเทพด้วยกันนะคะเราเห็นมุมมองของผู้บริหาร3ท่านไปแล้วนะคะ
ภาคอาหารนะคะด้านของธนาคารต่ออีกหนึ่งท่านค่ะก็คือทางด้านของคุณอาลกโลเฮียนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนหรือ IVL ค่ะในมุมมองของท่านพูดถึงเรื่องของโจไบเดนนโยบายของคุณโจไบเดนเราจะจำกันได้ดีค่อนข้างที่จะชัดเจนถ้าเป็นเรื่องของพลังงานก็จะเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะความเป็นโรคสีเขียวความกรีนต่างๆซึ่งในมุมมองแล้วเนี่ยท่านบอกว่าก็มุมมองของคุณโจไบเดนไม่น่าจะเป็นอุปสรรคกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทนะคะ IVL โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งไปที่พลังงานสะอาดเพราะอะไรเพราะบริษัทมีประสบการณ์มาก่อนค่ะในการนำเอาแนวคิดความยั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยมาใช้ประยุกต์กับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม IVL นะคะในแถบยุโรปมาก่อนดังนั้นแปลว่ามีประสบการณ์มาก่อนค่ะนะก็แถวยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะที่ในอีกหนึ่งมุมมองนะคะมาจากทางด้านของผู้บริหารบ้านปู่ค่ะคือคุณชนินว่องกุศลกิจประธานกรรมการบริษัทบ้านปู่จำกัดมหาชนท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านกำลังพิจารณานะอยู่ในเรื่องของการ transformation การเปลี่ยนในมุมมองต่างๆนะคะท่านบอกว่ากำลังหมุนไปค่ะไปสู่พลังงานหมุนเวียนให้มากยิ่งขึ้นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนโยบายในการทำธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนให้ทันกับโลกใบนี้นะคะท่านบอกว่าการเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจนะคะทั้งธุรกิจขนาดกลางไล่ไปจนถึงขนาดเล็กที่มีศักยภาพล่าสุดก็กำลังพิจารณาในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริษัทแบตเตอรี่ในประเทศเยอรมนีนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีการไปจับมือลงทุนธุรกิจแบตเตอรี่ในประเทศจีนนั่นเองนี่คือข้อมูลต่างๆที่เราคัดและกรองมาจากการเสวนาในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของท่านเอกอัครราชทูตนะคะสหรัฐประจำประเทศไทยเนี่ยคุณท่านเอกอัครราชทูตไมเคิลจอร์จดีซอมบรีเนี่ยท่านบอกปีที่ผ่านมาการขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยวิธีการควบรวมธุรกิจหรือที่เรียกว่า M&A เนี่ยดีลต่างๆที่เรียกว่าการซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์มันหายไปพูดง่ายๆว่าการจบดีลต่างๆมันน้อยลงอันนี้เป็นผลมาจากเจ้าโควิด-19 เพราะว่าการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่างๆทุกอย่างมันดูเหมือนจะชักงักงันกันไปหมดเลยนะคะท่านก็บอกว่าแต่เชื่อค่ะว่าหลังจากนี้หลังจากที่โควิด-19 มันคลี่คลายลงเราจะเริ่มเห็นละนะการจบดีลการคุยต่างๆที่มันเริ่มมีมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังค่ะว่าตัวเลขต่างๆน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเสวนาครั้งนี้ค่ะก็มีมุมมองที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากอีกหนึ่งท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือทางด้านของดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ว่าการแบงก์ชาติท่านบอกว่าการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทสัญชาติไทยเนี่ยในรอบ15ปีที่ผ่านมาถือว่าเติบโตค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งกฎระเบียบการไปลงทุนในต่างประเทศช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ผ่อนคลายเอื้อประโยชน์กับการไปลงทุนค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งท่านก็เห็นความสำคัญนะคะโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้ที่ภาคเอกชนไทยเนี่ยเราจะไปลงทุนต่างๆเป็นการนำภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเพื่อให้เกิดการเติบโตการขยายของการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือมุมมองจากเสวนาที่มีมาฝากกันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเราทุกคนไอเดียต่างๆสามารถปรับใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ